รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกับรายการสัตว์โลกเงินล้านกันอีกครั้งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์เลี้ยงน่ารักสัตว์เอกโซติกน่ารู้และสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจที่อาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณและวันนี้ค่ะถวันกับพี่เค้กก็นัดกับคุณโอ๊คเจ้าของ JR ข้อกระดายฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าจระเข้ว่าสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากหนังของจระเข้นั่นเองค่ะมีอะไรบ้างคะก็เข็มขัดกระเป๋าครับเครื่องหนังแล้วถ้าคนต้องการแบบว่าเป็นสตาฟมายืนว่ายอย่างนี้ได้เลยไหมคะก็ได้ครับถ้าดูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยจระเข้ถือว่าเป็นสัตว์ที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวเลยใช่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเนี่ยจากการใช้ประโยชน์ของจระเข้นี่เริ่มจากไข่ไข่ค่ะเนื้อไข่เนื้อหนังหนังด้วยเครื่องในเครื่องในเครื่องในก็ได้เหรอได้ทั้งตัวเลยเลือดก็ได้ด้วยใช่ไหมคะเลือดก็ได้ด้วยใช่เดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไข่เนี่ยบางทีมันก็เหมือนไข่ไก่ใช่ไหมมันก็จะมีทั้งตัวที่ฟักบางไม่ฟักบางเป็นไข่ข้าวเป็นไข่เจียวบ้างจระเข้เป็นไหมคะก็เหมือนกันครับคล้ายๆไข่เป็ดนะครับก็ไปทำไข่เจียวสามารถเอามารับประทานได้อร่อยด้วยอร่อยด้วยได้ข่าวว่าแถมยังรักษาโรคได้ด้วยเหรอคะโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ใช่เพราะว่าไข่จระเข้มันจะมีสารตัวนึงนะครับค่ะที่คนกินคนเป็นโรคภูมิแพ้ทานแล้วอ่ะอาการดีขึ้นใช่แล้วเขามีไข่มีเนื้อเนื้อนี่เอามาผัดแกงทอดต้มผัดแกงทอดเนื้อจระเข้นี่เป็นเนื้อที่พิเศษมากมันจะมีรสชาติหวานจะคล้ายๆกับเนื้อปลาครับจะมีลักษณะพิเศษของเขาหวานแล้วก็นุ่มอร่อยโดยเฉพาะเอามาทำพวกผัดชาผัดเผ็ดผัดเผ็ดพวกนี้ครับอร่อยมากมันจะไม่มีปัญหาเหรอคะไม่ขาวไม่ขาวเหมือนเนื้อปลาเลยเนื้อจะไม่มีกลิ่นเลยหนังมั่งหนังใช่หนังที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะคะที่ได้เป็นกระเป๋าสามารถเป็นกระเป๋าเป็นอะไรนะเข็มขัดได้ด้วยแล้วอย่างนี้เครื่องในเหรอคะที่บอกเครื่องในนี่ก็เอาไม่ทิ้งเหรอคะเครื่องในเครื่องในก็เหมือนกับเครื่องในสัตว์ทั่วไปครับแต่ว่าเครื่องในจระเข้เนี่ยเขาจะไปตุ๋นเป็นยาเอาไปตุ๋นกับเครื่องยาจีนเนี่ยกินแล้วบำรุงร่างกายสาจีนเขาเรียกเจียโป้งเจียโป้งมีชื่อด้วยนะคะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของมุมมองธุรกิจไข่ธุรกิจขายกันยังไงคะไข่ปกติเราจะมีลูกค้าประจำมารับไปอยู่ครับอย่างที่อตก.ก็มีแล้วก็หลายๆที่ในตลาดสดเนี่ยเขาก็จะรับไข่ก็คือจะเป็นช่วงเป็นฤดูใช่เป็นฤดูของเขาใช่ครับแล้วส่วนมากที่ขายเป็นยังไงคะแบบฟักตัวออกมาก็ขายได้เลยอย่างนี้ไหมคะก็ส่วนใหญ่เราใช้เวลาฟักหลังจากที่เราฟักไข่ออกมาเป็นตัวใช่ไหมครับเราก็จะมีเกษตรกรมาซื้อประมาณอายุประมาณ1เดือนเนี่ยเขาจะซื้อไปเพื่อไปทำการเลี้ยงต่อประมาณ2-3 ปีค่ะนะครับเพื่อให้ได้ไซส์ความยาวประมาณ 1.80 เนี่ยอันนี้ขายกันยังไงคะฟองละกี่บาทเราต้องฟักก่อนต้องฟักก่อนเป็นตัวออกมาเป็นตัวปุ๊บตัวเท่าไหร่ตัวประมาณเท่าไหร่สมมุติก็จะมาซื้อราคาจระเข้อายุ1เดือนเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 1,000 กว่าบาท 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยครับผม 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทประมาณนี้อันนี้คือราคาที่ขายเอาไปเลี้ยงตั้งแต่ไซส์อนุบาลเอาไปเลี้ยงต่ออีกประมาณ3ปีที่เหลือคุณก็เอาไปเลี้ยงเองทำไมจะต้องเป็น3ปีด้วยอะคะเพราะว่ามันจะได้ความไซส์ความใหญ่เนี่ยที่มากที่สุดในขณะที่มันยังไม่ต้นทุนมันยังไม่สูงมากในถึงค่าอาหารเนี่ยก็คือคุ้มสุดอ่ะประมาณ3ปีเป็นไซส์ที่โอเคทำกำไรให้เราได้ดีที่สุดแล้วใช่เพอร์เฟคมากที่สุดทั้งหนังไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเนื้อด้วยใช่พูดถึงพอมาเรื่องไข่แล้วในเรื่องของหนังบ้างดีกว่าเขาขายกันยังไงคะในเชิงธุรกิจไม่ถึงหนังใช่ไหมครับค่ะก็หนังจระเข้เนี่ยเขาวัดกันเป็นเซนขายกันเป็นเซนติเมตรเซนแล้วเท่าไหร่คะมันจะมีเขาเป็นเกรดอีกเหรอเป็นตัวคือขายที่เป็นตัวเป็นตัวแล้วก็มีแปรรูปแล้วคือเป็นหนังเป็นแผ่นๆแล้วราคาก็จะต่างกันแล้วเนี่ยถ้าอย่างเป็นตัวเนี่ยก็เซนนึงอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาท
30กว่าบาทแล้วคือมานั่งวัดกันเลยไอ้ตัวนี้เมตร80ก็คูณเข้าไปใช่ถูกต้องปกติคืออายุ3ปีแล้วเนี่ยก็จะประมาณ1เมตร80เซนติเมตรประมาณเมตร80เซนติเมตรครับก็ลองคูณเอาเองนะคะคูณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่39บาทประมาณนี้30อุ้ย39บาทเลยอ่ะเอาเลขสักตัวก็ดีนะอ่ะแล้วทีนี้เป็นหนังมั่งที่แบบชําแหละแล้วค่ะหนังแผ่นๆแล้วนะคะราคาต่างกันมั้ยคะ39บาทเหมือนกันหรือเปล่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางโรงฟอกหนังค่ะว่าจะราคาเท่าไหร่ใช่ซึ่งตรงนั้นเราไม่ได้ทําตรงนั้นอ๋อไม่ได้ทําตรงนั้นขายแค่เพียงแค่เป็นตัวแล้วก็เป็นหนังใช่อ่ะทีนี้หนังเสร็จแล้วเนื้อบ้างดีกว่าในเชิงธุรกิจเนื้อขายกันยังไงครับเป็นกิโลเท่าไหร่แล้วเครื่องในนี่เขาขายกันไม่ขายยังไงครับก็เนื้อจระเข้ตอนนี้ก็ราคาขายก็อยู่200กว่าบาทกิโลละ200กว่าบาทใช่อะไรที่เขาว่าอร่อยที่สุดคะส่วนไหนบ้องตันเลยบ้องตันคือส่วนไหนตรงไหนเอ่ยคิดไม่ออกตรงหางมันคือตรงหางมันจะเป็นเนื้อล้วนๆไงไม่มีไขมันไม่มีอะไรเลยใช่โคนหางเหรอคะครับตรงช่วงหางเนี่ยเขาเรียกบ้องตันก็ถ้าเทียบกับพวกเนื้อวัวก็เหมือนกันเนื้อสันอย่างงั้นอ่ะเป็นเนื้อดีมันจะนุ่มมันจะมีความนุ่มครับผมก็โลนึง200ถึง300บาท200ถึง300บาทเลยเดี๋ยวจะมีให้ลองชิมว้าวนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยครับเค้กเกี่ยวกับการนิดนึงเกี่ยวกับการนิดนึงใช่มั้ยอ๋อแล้วอย่างเลือดล่ะคะเลือดเขาได้ขายมั้ยเพราะว่าเคยเห็นที่เป็นยาเป็นแคปซูลใช่ครับเลือดที่เขาเอาไปตากแห้งก่อนแล้วก็ทําเป็นแคปซูลแล้วช่วยอะไรอะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอันนี้คือคุยกับทางสินแสหมอจีนนะครับมันจะมีตัวยาในการรักษาเรื่องมะเร็งหมายถึงว่าป้องกันมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเลยครับผมสุดยอดเลยถือว่ามีประโยชน์ทั้งตัวเลยนะคะทั้งตัวเลยในส่วนของเกษตรกรที่เขารับไปเลี้ยงนะคะต้นทุนเท่าไหร่แล้วที่เขาเอาไปขายต่อเนี่ยเขาจะได้กำไรเท่าไหร่พอบอกได้ไหมคะก็จากตัวเลขที่เราทำอยู่นะครับในความในส่วนของฟาร์มเราแล้วก็ลูกฟาร์มเองเนี่ยต้นทุนเนี่ยใช้เวลาเลี้ยง3ปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ600ต่อตัวนะครับคิดที่ราคาอาหารเนี่ยกิโลละ7บาทค่ะกิโลละ7บาทต้นทุนจะอยู่ประมาณเนี่ย600ต่อตัว600บาทต่อตัวใช่ครับแล้วกําไรค่ะก็ที่เค้าที่ตัวเลขที่เราจับอยู่นะครับก็ต่อตัวเนี่ย3ปีเนี่ยประมาณไม่ต่ําไม่น่าจะต่ํากว่า 4,000 ต่อตัวนี่คือกําไรนะคะคุณมัน600กําไรวัน 4,000ต่อตัวนะเลี้ยงกี่ตัวก็ว่ากันไปเราดูสำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งช่องทางให้คุณลองไปคิดคำนวณเอาว่าโอเคเราหรือเปล่าโอ้โหจระเข้ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่ทุกส่วนจริงๆหลังจากที่เราว้าวไปกับประโยชน์และราคาขายของจระเข้แล้วถึงเวลาที่ฝักหวานรอคอยที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คืออาหารที่ทำมาจากเนื้อจระเข้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณโอ๊คได้กล่าวไว้ว่าเนื้อจระเข้มีประโยชน์มากมายถึงเวลาลิ้มรสเนื้อจระเข้ว่าจะมีรสชาติละมุนละไมอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ตักข้าวเสือร้อนๆแล้วตามมาชิมเอ้ยตามมาชมกันเลยดีกว่าค่ะเพราะจระเข้นี่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะใช่ค่ะเป็นสัตว์ป่าด้วยคือจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทำฟาร์มวัวเราเลี้ยงวัวค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มันมีพวกวัวตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งไงเราก็เสียดายว่าจะทำให้มันเกิดประโยชน์ยังไงก็เลยนึกถึงจระเข้นี่แหละว่าจะเอามาทำลายขยะแล้วก็เลยเริ่มเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วจระเข้มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะคะคือมันมีหลายสายพันธุ์มีทั้งเคแมนมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มครับแต่ว่าที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มอ๋อแล้วที่นี่อ่ะค่ะที่นี่เลี้ยงที่เป็นน้ำจืดอย่างเดียวครับน้ำจืดอย่างเดียวทำไมถึงเลือกเลี้ยงน้ำจืดอะคะหนึ่งมันการบริหารจัดการมันง่ายค่ะนะครับแล้วก็เรามีความถนัดชำนาญทางด้านน้ำจืดมากกว่าแต่เห็นเขาบอกว่าน้ำเค็มมันหนังสวยกว่าอะไรดีกว่านะน่าจะขายได้ก็อยู่ที่ตลาดมากกว่าค่ะที่ตลาดมากกว่าแต่น้ำเค็มมันค่อนข้างจะมีนิสัยที่ดุร้ายกว่าโอ้ดูว่าดุร้ายกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเลี้ยงน้ำเค็มก็จะต้องเป็นน้ำเค็มเลยไม่ใช่คือชื่อน้ำเค็มแต่ว่าเขาอยู่น้ำจืดได้อาจจะเป็นสายพันธุ์น้ำเค็มเริ่มอยากจะเห็นเจ้าจระเข้หน้าตาดุร้ายแล้วล่ะค่ะพี่เค้กอยากดูแล้วค่ะเดี๋ยวพาเลยเดี๋ยวให้พี่อ้นนำดีกว่าได้เลยระวังหลังให้ระวังหลังให้ดีที่สุดได้ค่ะ
ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เราอยู่ที่บ่อไหนนะคะเป็นบ่อพ่อแม่พันโอ้พ่อแม่พันกระโดดไปให้เนี่ยมันจะกระโดดไหมอ่ะแล้วแต่ว่ามันหิวไหมอ้าวอันนี้คือให้เขากินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อิ่มอยู่อ๋ออิ่มอยู่โชคดีนะยังชั่วไม่อยากใช้ประกันแล้วอย่างนี้นี่อายุเท่าไหร่อ่ะคะพรุ่งนี้ก็25-30ปีหมดแล้วครับโอ้รุ่นใหญ่เพราะเราทำมานานแล้วอ๋อแล้วที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะก็เลี้ยงมาเนี่ย30ปีตั้งแต่เริ่มเลี้ยง30ปีแสดงว่าจะต้องมีแบบว่าตัวที่บุกเบิกแน่นอนอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้น4เมตร4เมตรตัวใหญ่โอ้โหใหญ่กว่าเราเยอะมากถ้าพูดในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์นะคะพวกนี้คือไซส์พ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะระยะเวลาเนี่ยช่วงอายุของจระเข้ค่ะที่ดีที่สุดที่เริ่มผสมพันธุ์ได้นี่เขามีอายุเท่าไหร่คะก็8ปีประมาณ8ปี8ปีใช่8ปีก็เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วเริ่มเจริญพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยไซส์พอๆกัน8ปีตัวผู้จะใหญ่กว่าอ๋อตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียแล้วอย่างนี้ในการฟักไข่เขาจะอยู่ในช่วงไหนอะคะช่วงเดือนไหนจระเข้จะเริ่มผสมพันธุ์ประมาณพฤศจิกาแล้วก็ไปวางไข่ประมาณมีนาอ๋อก็คือช่วงหน้าหนาวมีนาเมษาอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับผสมพันธุ์ช่วงหน้าหนาวเขาก็ตั้งท้องประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ไปวางไข่ประมาณเมษามีนาเมษาก็ใกล้ๆร้อนแล้วเนาะเห็นเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยจริงๆมีผลกับเรื่องของเพศของเจ้าจระเข้ใช่ก็คืออุณหภูมิสูงก็จะเป็นตัวผู้อุณหภูมิสูงเป็นตัวผู้ใช่ครับอุณหภูมิเย็นๆหน่อยก็ตัวเมียเลยก็จะเป็นตัวเมียแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของทำฟาร์มค่ะควรจะเอาตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียหรือว่ายังไงคะก็อยู่ที่จุดประสงค์เราว่าเราต้องการแบบไหนล่ะถ้าเราต้องการจะนำจะต้องการให้มันตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวผู้ให้มันเป็นตัวผู้เพราะตัวผู้มันจะใหญ่กว่าตัวเมียค่ะใช่ครับแต่ถ้าเราต้องการเอาไปเป็นแม่พันธุ์เยอะๆเราก็ต้องเลือกให้เป็นตัวเมียแล้วระยะเวลาในการฟักไข่เนี่ยค่ะประมาณ72วัน70กว่าวันถึง80วันน่ะอยู่ในช่วงประมาณนี้แหละอันนี้คือข้องๆคือเดี๋ยวเขาจะมาฟักไข่ตรงนี้เราก็เข้ามาเก็บตรงนี้ใช่มั้ยใช่ครับเราทําเป็นช่องๆของไข่ของมันเพราะว่าจระเข้ค่อนข้างจะหวงไข่อ๋อแล้วเราจะเก็บยังไงอะคะเอาไม้เราก็เอาคนลงไปเก็บครับจริงเหรอใช่แต่ว่าตอนคนงานไปเก็บเขาจะมีแผงกั้นก็คือให้จระเข้คอยกั้นดูต้นทางคนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็ค่อยให้เก็บไปแล้วอย่างฟักไข่มาทีนึงเนี่ยได้กี่ฟองอะคะประมาณเฉลี่ยประมาณกี่ฟองออกไข่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ประมาณ30กว่าฟองเยอะนะ30-40กว่าฟองเนี่ยประมาณนี้แหละอัตราการรอดใช่ไหมครับของที่ฟาร์มเนี่ยก็อยู่ประมาณ 70-80% เก็บไข่มาแล้วเนี่ยต้องมาดูว่ามีเชื้อก็เราก็ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อก็เอาไปทานมีเชื้อเนี่ยก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเข้าไปตู้ฟักก็จากไข่มีเชื้อที่ฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยของเราก็อยู่ประมาณ 70-80% ที่สามารถฟักออกมาเป็นลูกจระเข้ได้โอกาสที่เขาจะแบบพิการอะไรอย่างนี้มีมากน้อยขนาดไหนก็โดยธรรมชาติก็จะมีบ้างเหมือนคนเลยครับอัตราส่วนมันก็เหมือนกับคนอะแล้วแต่ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วช่วงเวลาอายุของเขาอะค่ะเขาจะสามารถอยู่ได้กี่ปีคะเหมือนคนเลยครับจระเข้ช่วงอายุเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยใช่มีไว้ทองไหมคะ70-80ปีอย่างเงี้ยเหมือนกันเริ่มผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ก็เวลาถ้าอายุมากๆก็ประสิทธิภาพก็ลดลงไข่น้อยลงเขาไม่ค่อยติดครับถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้ว่าจระเข้พันธุ์โตเต็มวัยเนี่ยก็คือจะผสมพันธุ์ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาคมเดือนนี้อากาศกำลังดีเลยแล้วก็จะออกไข่ให้ไข่ประมาณเดือนมีนาเมษาเรานี้ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไข่ไปฟักต่อเราเป็นพ่อแม่แทนแล้วเข้าห้องฟักไข่เข้าห้องฟักไข่อีกประมาณ70-80วันใช่แล้วเรานี้เหรอคะเห็นว่าที่นี่นี่คือห้องฟักไข่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นยังไงคะก็เราเป็นห้องฟักไข่แบบประหยัดพลังงานคือใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดก็คือเราใช้ธรรมชาตินะครับน้ำร้อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดินท่อบนหลังคาเพราะว่าบนท่อมีแดดท่อที่เดินบนเจอแดดน้ำมันก็จะร้อนเองเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าไฟในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นส่วนน้ำเย็นเนี่ยเราเดินท่อไปใต้ดินเพราะใต้ดินเนี่ยสังเกตไหมน้ำมันจะเย็นใช่ไหมมันก็จะมีกล่องคอนโทรลตัวเดียวที่ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้องการน้ำเย็นเขาก็จะดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาถ้าต้องการน้ำร้อนก็ปล่อยน้ำจากหลังคาลงมาเข้าไปในห้องฟักไข่เพื่อคอนโทรลให้อุณหภูมิเนี่ยมันนิ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลความชื้นด้วยประหยัดเลยอ่ะประหยัดในเรื่องของทุนทรัพย์มีอีกหลายบ่อเลยใช่ไหมคะที่นี่มี30กระบอก
โอ้30เลยเหรอพี่พาไปเลยไปเดี๋ยวเราไปขี่จระเข้กันไม่เป็นไรครับพี่ไปเดินลงดีๆก็ได้เนาะไปดีกว่าค่ะเท่าไหร่อะคะคือในส่วนของจระเข้เนี่ยจริงใช้ไม่เยอะค่ะจระเข้ที่ใช้ไม่กี่สิบไร่เองแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นสวนมีอย่างอื่นด้วยอะเมื่อกี้เห็นมีแบบว่าต้นกล้วยต้นมะพร้าวด้วยใช่ก็ประมาณเกือบ500ไร่โอ้500ไร่เลยแล้วมีจระเข้กี่บ่อคะถ้าเป็นพ่อแม่เฉพาะพ่อแม่พันเนี่ย30กว่าบ่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกตัวเล็กๆอะรวมๆกันก็เป็น100บ่อมีประมาณกี่ตัวคะอย่างพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์นี่เรามีอยู่พันหนึ่งประมาณพันหนึ่งโอ้เยอะมากเลยนะอย่างอัตราการที่พ่ออะไรนะตัวเมียกับตัวผู้อะค่ะมีแบบว่าอัตราการผสมพันธุ์หนึ่งต่อสามตัวเมียสามโอ้แล้วบ่อนี้นี่คือพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับดูดิดูมันเดินใหญ่มากเลยนะใหญ่ปูนี้25ปีขึ้นหมดแล้วปูนี้แล้วอัตราส่วนหนึ่งตัวต่อสถานที่เลี้ยงอะค่ะหนึ่งบ่อกี่ตัวหนึ่งบ่อกี่ตัวอย่างหนึ่งตารางเมตรเขาคิดยังไงเอ่ยถ้าเป็นไซส์ที่เราเลี้ยงไปทำหนังเนี่ยเราใช้หนึ่งตารางเมตรสองตัวใช่พวกนี้ทำหนังได้หมดเลยใช่ไหมคะไม่แล้วอันนี้คือพวกนี้พ่อแม่พันเราไม่เอาไปทำหนังแล้วคนละเลี้ยงคนละจุดประสงค์แหละอันนี้เลี้ยงเพื่อเพาะขยายพันธุ์เก็บไข่ไปฟักเป็นตัวค่ะแล้วหลังจากเวลาที่จระเข้ค่ะฟักไข่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมีการดูแลยังไงต่ออนุบาลยังไงต่อคะก็เลี้ยงดูตามปกติเลยให้อาหารตามปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษกินอะไรอะครับเดี๋ยวว่าในส่วนของจระเข้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องบำรุงวิตามินด้วยเราก็จะคลุกผสมเข้าไปกับอาหารตอนเราให้เขากินทุกครั้งที่ให้อาหารเราก็จะมีวิตามินสูตรเฉพาะของทางเจอาฟาร์มเองอ๋อแล้วอย่างตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะแบบเราจะให้ไก่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างงี้ให้เขาเลยเหรอคะอ๋อไม่ได้ครับตัวเล็กเราบดอ๋อบดให้เขาเราจะเอาเนื้อไปบดก่อนบดแล้วก็เอาไปวางเป็นจุดคือแต่ละช่วงอายุก็จะให้อาหารชนิดเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นวิธีให้คนละแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สับเป็นชิ้นเล็กๆหยาบหน่อยโตขึ้นมาอีกก็ชิ้นใหญ่หน่อยอย่างถ้าเป็นใหญ่เลยก็แค่ให้มันพอดีคำพอดีคำที่เขาจะกืนได้อะแล้วอย่างจระเข้นี่มีโรคที่ควรระวังไหมคะใช่อย่างของที่ฟาร์มเองเนี่ยเรายังไม่เคยเจออ๋อแสดงว่ามันถึกมากบึกบึนไม่ค่อยมีโรคจระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์เขาเป็นสัตว์ที่โรคในจระเข้เนี่ยน้อยมากแล้วก็จระเข้เนี่ยคนสมัยก่อนเขาบอกมันอยู่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์สมัยไดโนเสาร์อ่ะที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วแต่จระเข้เนี่ยยังอยู่แสดงว่าในร่างกายจระเข้เนี่ยมีความสามารถในการปรับการดำรงชีพให้อยู่ได้เนี่ยทำให้จระเข้เนี่ยสามารถอยู่บนโลกมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้มันก็เลยไม่ค่อยมีโรคอะไรเท่าไหร่ใช่เขาก็เลยให้เอาเลือดเอาเนื้อไปทานเห็นว่าจระเข้นะคะเวลาโตแล้วเนี่ยมันมีการย้ายบ่อใช่ไหมคะบ่ออนุบาลเนี่ยต้องอยู่ถึงกี่วันถึงจะย้ายไปอีกบ่อนึงกี่วันกี่เดือนครับก็จากฟักไข่ออกมานะเราจะอนุบาลอยู่ในโรงเรือนเนี่ยประมาณเดือนนึงคือให้มั่นใจว่าสามารถกินอาหารด้วยตัวเองได้เนี่ยไซส์เดือนนึงประมาณไม่บรรทัดประมาณสักยังไม่ถึงไม่บรรทัดดีคืบนึงได้ไหมมากกว่านั้นมากกว่าคืบใช่ประมาณเดือนนึงเดือนถึง2เดือนนี่แหละแล้วเราก็จะย้ายออกไปสู่บ่ออีกรุ่นนึงค่ะขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเพื่อเป็นไซส์รอลูกค้ามาค่ะรับไปเลี้ยงแล้วเห็นในน้ํานะคะในเรื่องของในบ่อจระเข้เห็นมีน้ําด้วยแล้วก็เห็นมีเขียวๆด้วยอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นแหน่แหน่คือเขาชอบที่แบบเป็นธรรมชาติใช่มั้ยช่วยเรื่องธรรมชาติด้วยแล้วก็เย็นเพราะว่าบ้านเราแดดค่อนข้างจะร้อนอันนี้คือจําเป็นต้องใส่ใช่มั้ยคะผมว่าใส่แล้วดูแล้วจระเข้เขาแฮปปี้นะดูเหมือนก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยยิ้มยังไงคะหนูอยากรู้มากอยากเที่ยวด้วยอ๋อคือใส่แล้วมันก็ดีต่อสุขภาพเขาเองเพราะว่ามันเย็นอ่ะมันเป็นพืชอ่ะครับมันก็ช่วยให้น้ำเย็นอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่ออายุ3ปีนะคะสาเหตุที่เรามาถ่ายกันเย็นขนาดนี้เพราะว่าจระเข้เป็นสัตว์หากินกลางคืนค่ะไม่ใช่ค่ะพี่เค้กเพราะว่าจระเข้เนี่ยเขาชอบแดดตอนเย็นมากกว่าเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนเกินไปไงโอ้โหดำ
ช่ควรทำแบบรักษาชีวิตนึงทีนี้เราเห็นบ่อเนี่ยอายุ3ปีนะคะพี่โอ๊ตเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากบ่อของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะพื้นนี่เงาสะอาดไม่มีอะไรนะใช่คล่องเหรอช่องไม่มีรอยที่มันจะบาดหนังได้เพราะว่าพวกนี้เราเน้นหนังไงค่ะเราก็ต้องดูแลเรื่องไม่ให้มีอะไรไปข่วนไปขูดเดี๋ยวหนังเป็นรอยก็เลยต้องให้พื้นมันเงาๆนิดนึงขัดมันเลยขอขัดมันเลยอันนี้แล้วบ่อมันแตกต่างอะไรอีกไหมคะนอกจากที่ว่าพื้นขัดมันแล้วเนี่ยก็ดูแลเรื่องอัตราส่วนมากกว่าก็คืออย่าให้เกินหนึ่งตารางเมตรต่อสองตัวอย่างเงี้ยจะให้แน่นเกินเพราะถ้าแน่นเกินมันก็จะกัดกันได้ไงก็ทำให้หนังแล้วมีแบบกัดกันบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ไม่มีนะฮะถ้าไม่ปล่อยให้หิวไม่ปล่อยให้เครียดเนี่ยเขาก็อยู่ตามปกติจุดประสงค์นะคะของการเลี้ยงจระเข้อายุ3ปีนี้คือก็ใช้ได้ทั้งหนังใช้ได้ทั้งเนื้อนะครับแล้วก็ทุกส่วนนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือรุ่นนี้แหละที่จะเอาไปทำประโยชน์ทุกส่วนเลยใช่รุ่นนี้แหละเป็นรุ่นที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วเอาไปแปรรูปแล้วอย่างนี้นี่จระเข้นี่เขาให้อาหารวันละกี่มื้อคะถ้าเป็นพวกจระเข้ขุนเนี่ยให้ทุกวันให้ทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยเราจะให้วันละครั้งพวกนี้คือขุนใช่จระเข้ขุนอย่างวันนึงเนี่ยค่ะมีการดูแลจระเข้ยังไงบ้างอะคะหลักๆนะตั้งแต่เช้าเนี่ยคนงานก็จะมาเก็บอาหารที่เมื่อวานให้ไว้แล้วเหลือเนี่ยเขาจะเก็บหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะมันเริ่มเน่าแล้วเราก็จะเก็บแล้วก็เอาไปเลี้ยงปลาครับระหว่างนั้นก็ดูแลเรื่องความสะอาดคอกว่าคอกแต่ส่วนใหญ่จระเข้จะไม่คอกจะไม่สกปรกอยู่ละเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างสะอาดสังเกตว่านี่จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะก็ดูแลว่าภาวะปกติไหมน้ำเป็นยังไงน้อยไปก็เราก็เติมน้ำมากไปเราก็ปล่อยออกอะไรเงี้ยครับแค่นี้เองครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะถึงเย็นก็เลี้ยงอาหารอีกรอบนึงประมาณนี้ถือว่าเลี้ยงง่ายมากเลยการจัดการค่อนข้างจะไม่ยุ่งยากค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับลูกจระเข้อายุ1เดือนค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้จับจระเข้ด้วยค่ะค่ะเอาเลยพี่เก๊กขั้นตอนจับเลยขั้นตอนการจับต้องจับยังไงคะฮะแค่เนี้ยแค่เนี้ยอุ้ยเหมือนลูกจิ้งจกอ่ะอ้าวพี่ก็ยื่นมาอย่างนี้แล้วต้องจับยังไงอะคะก็เนี่ยจับจับบริเวณคออ่าอันนี้กัดเจ็บไหมคะพี่คะก็แรงงับเลยยังไม่เยอะแต่ว่าฟันเนี่ยแหลมงับงับนั่นแหละไม่อ้าปากด้วยหนูหน้าปากเลยอ่ะตอนนี้อ้าปากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วดูยังไงคะตัวผู้ตัวเมียยังดูตอนนี้ยังดูไม่ได้หรอกอ้าวต้องดูได้อายุเท่าไหร่นะคะต้องปีนไปแล้วครับต้องใหญ่ใหญ่ๆหน่อยแล้วเราจะดูกันยังไงคะต้องล้วงดูจริงเหรอคะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะอยู่ตรงท้องมันอ่ะครับน่ารักมากเลยค่ะก็จับเบาเพราะว่าหนังเขาจะไม่แข็งนะหนังเขาจะนิ่มๆเหมือนแบบว่าพลาสติกอ่ะธุรกิจจระเข้เป็นธุรกิจที่ยังคงไปได้สวยค่ะเพราะยังมีกลุ่มคนชาวต่างชาติที่ชื่นชอบเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่ทำมาจากหนังจระเข้และนอกจากนี้เนื้อจระเข้เลือดจระเข้ซึ่งอวัยวะเกือบทุกส่วนของจระเข้อยู่ในรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้บำรุงเพื่อบำรุงร่างกายของกลุ่มยาบำรุงกำลังซึ่งปกติแล้ว JR Crocodileฟาร์มจระเข้แห่งนี้ไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟาร์มนะคะเพราะเป็นฟาร์มจระเข้ระบบปิดที่เน้นเลี้ยงเพื่อขายแล้วก็ส่งออกเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี่นะคะส่วนสัปดาห์หน้าผักหวานและพี่เค้กจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนและจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไรอย่าลืมติดตามชมรายการสัตว์โลกเงินล้านวันเสาร์บ่าย 2:30 นทางช่อง Now 26สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ